ดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทีเอ็นนะครับอยู่กันรอบบ่ายครับยังอยู่กับพี่ชัยสุรวิทย์ธนิตและผมตั้งประสิทธิ์วิชยคุปนะครับถูกต้องฮะแม่วันนี้นี่เป็นวันพุธตอนบ่ายที่พิเศษขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับรายการของเราครับต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงของเราเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยครับผมทั้งเรื่องต่างประเทศเรื่องในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องกีฬาโอ้เรื่องวงการฟุตบอลบ้านเราก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาในตลอดสัปดาห์นะครับคุณตั้มฮะเดือนหน้าจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใช่ครับผมอีกวาระหนึ่งใช่ครับเพื่อจะดูว่านายกท่านต่อไปจะเป็นใครชื่อเดิมไหมหรือท่านใหม่ถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่ชิงหน้าสื่อได้มากเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แน่นอนครับการกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะครับของอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับคุณวรวีมัคคุดีซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณวรวีมัคคุดีจะมาเปิดอกพูดคุยกับเราครับผมในเรื่องราวที่ทำไมคุณวรวีถึงตัดสินใจที่จะกลับมาครับนะฮะที่จะมาดูเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเป็นรายการสดซึ่งสดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นใน Facebook นะครับไลฟ์เนี่ยสามารถเข้าไปแชร์ก่อนแล้วก็ไปถามได้เลยนะครับถามมาเดี๋ยวนี้ถามให้เดี๋ยวนี้เลยครับและตอนนี้นะฮะคุณวรีมัคกูดีอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับต้องขอกราบสวัสดีคุณวรีมัคกูดีด้วยครับสวัสดีครับคุณวรีครับสวัสดีครับคุณตั้มกับคุณชัยใช่ครับผมสวัสดีครับคุณวรวีครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติทีเดนสปอร์ตของเราในวันนี้ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะที่ให้เกียรติผมนะฮะขอบคุณมากคุณวรวีมากุดีครับครับผมเราถามกันเลยเรามีเวลาอยู่ราวสัก20นาทีคำถามที่ต้องบอกว่าอยากให้แฟนบอลทุกคนได้รับทราบการกลับมาคราวนี้ของคุณวรวีมากุดีกลับมาเพื่ออะไรครับคิดยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลที่คุณวรวีหายไปเชิญเลยฮะคือผมว่าไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะฮะที่ตระหนักแล้วก็ทราบดีถึงสถานการณ์อันย่ำแย่ของฟุตบอลบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับครับก็ในลีกและในในระดับทีมชาติในกลุ่มอายุต่างๆรวมทั้งทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยครับครับเพราะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกต่ำอย่างมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคุณตั้มกับคุณไทก็คงจะครับได้ทราบจากแฟนฟุตบอลโดยทั่วไปในโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเลยถึงขั้นวิกฤตจริงๆนะฮะนั่นเนี่ยผมพวกเราเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยนะฮะที่มีหัวใจที่มีกีฬาฟุตบอลในหัวใจที่มีกีฬาฟุตบอลในสายเลือดเนี่ยครับผมว่าเราก็ดูอยู่ไม่ได้นะเราอยู่นิ่งไม่ได้อะเราคิดว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของพวกเราอะนะที่ว่าเรามีความรู้มีประสบการณ์นะแล้วก็เคยทำผลงานสำเร็จมาแล้วในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้นะอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อขับเคลื่อนสถานการณ์ของฟุตบอลไทยทุกเซตไทยฟุตบอลมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ4ปีก็พอดีก็พอดีทางสมาคมเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างเดือนกระทันหันเลยเนี่ยพวกเราคิดกันแล้วว่าถ้างั้นก็คงจะต้องใช้โอกาสนี้เนี่ยนะก็ที่จะเข้ามาช่วยกับผู้สถานการณ์ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมพูดยาวๆผมก็จะพูดไปถึงเรื่องความล้มเหลวของลีกตอนนี้เนี่ยลีกบ้านเราทีมใหญ่ๆเริ่มถอนตัวยุบทีมนะทีมระดับลาดย่าเนี่ยที3ที4นี้ก็จะตายกันตามๆกันแล้วนะครับทั้งถอนทีมพักทีมนะครับแล้วก็ยุบทีมไปอะไรต่างๆทั้งสมาคมตอนนี้ต้องเอาโซนตามโซนมาเลือกโซนนึงเพื่อจะทำให้ทำแบบนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามกับสมัยที่ผมและคณะของผมเนี่ยทำเลยข้ออะไรรู้ไหมฮะ
สมัยนั้นเนี่ยมีแต่คนอยากจะเข้าฮะจะขอสมัครเข้ามาในโซนนั้นในโดยเฉพาะในภูมิภาคเนี่ยเราทำได้ประสบความสำเร็จโอเคคุณวรวีคุณวรวีครับตัดตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งคุณวรวีกำลังจะบอกว่าในยุคที่คุณวรวีเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมีการบริหารจัดการลีกอะไรต่างๆดูแล้วประสบความสำเร็จกว่าในยุคปัจจุบันผมจะให้ผมบอกเองหรือว่าคุณตั้มไม่รู้เลยหรือว่าคุณชายไม่ได้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จหรืออย่างไรครับสิทธิประโยชน์เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ได้ขึ้นมาอย่างมากมายเนี่ยนะครับผมเนี่ยในเทอมสุดท้ายที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่ผมเซ็นสัญญากับทูวิกันเนี่ย 4,200 ล้านครับแสดงให้เห็นถึงความเจริญอย่างที่สุดของหลีกบ้านเราไม่มีใครนักลงทุนในเรื่องของสื่อจะมาลงทุนหาสารอย่างนั้นนะเป็นแค่ลิขสิทธิ์ของบล็อกชาร์จิ้งหรือทีวีไรอย่างเดียวเนี่ยที่เป็นทีวีอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้ามาถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จในมุมนั้นก็อยากจะพูดว่าร่วมตัวผมเองนะหรือคณะผมที่ช่วยทำงานมาเนี่ยนะแต่ว่าผมก็ยกย่องว่านักฟุตบอลทีมชาติทุกคนสโมสรที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เนี่ยช่วงที่เราทำงานมาโอเคผมและหน้าผมทำงานกันได้ครับแต่ว่าเวลามีน้อยนะครับพี่โรบีขออนุญาตอัดตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาโอเคครับเมื่อกี้คุณโรบีบอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่ดูแล้วที่เข้ามาคือ1ผลงานทีมชาติไม่เวิร์คตลอด10ปีนะครับ2ผลงานลีกไม่บูมไม่เวิร์คในช่วงที่ผ่านมามีทีมถอนตัวมีนู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่คุณวรวีเข้ามาจะทำให้มันเร่งด่วนทำแน่ๆทำอะไรบ้างครับถ้าสมมติมาเป็นนายกสมาคมต่อจากนี้จะทำอะไรคุณวรวีฮะบอกกันบอลหน่อยผมก็ต้องเรียกศรัทธาในเรื่องของทั้งในลีกนะครับสโมสรสมาชิกเนี่ยซึ่งผมเนี่ยผมถือว่าสโมสรสมาชิกเนี่ยเขาได้ลงทุนลงแรงนะครับได้ตั้งใจทำงานร่วมกับเรามาอย่างมากมายเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการจัดสรรแก่งสิทธิประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยนะซึ่งเกิดจากสมาชิกเหล่านี้กับนักฟุตบอลทุกท่านเนี่ยที่สละจากแรงใจเนี่ยทุ่มเทให้กับการเล่นทุ่มเทให้กับแข่งขันในลีกและต่างๆเนี่ยนะครับให้ตรงนี้มันจะจัดสรรให้เป็นธรรมกลับไปให้เขานะครับอันนี้ผมต้องทำอย่างนี้เป็นเรื่องแรกเลยการที่ยึดจุดที่ได้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องจัดสรรให้เป็นธรรมนะนิดนึงครับนิดนึงครับแสดงว่าคุณวรวีมองว่าตลอดของการดูแลของนายกสมาคมของทีมชุดเนี้ยมีการจัดสรรที่ไม่เป็นธรรมอย่างนั้นเหรอฮะก็อันนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมันอย่าให้ผมพูดเลยผมต้องการพูดที่ผมเดี๋ยวฟังผมนิดนึงครับได้ครับได้ครับการพูดทาง TNN เนี่ยก็เชิญผู้บริหารชุดปัจจุบันนั่งคุยกับผมเลยนะผมไม่รู้กันว่าผมไม่ได้ไปกล่าวหาอะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ได้ตามกรรมการบริหารสมาคมปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการแต่งตั้งและมีการจัดตั้งหรือมีการแต่งตั้งเอาเงินเดือนได้เอาสิทธิประโยชน์พวกนี้มาแบ่งเป็นเงินเดือนให้กับผู้บริหารกรรมการและเหล่านี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าผมไม่อยากพูดกล่าวหาโดยรับหลังโอเคผมคิดว่าน่าจะเชิญมาแล้วมาดีเบตกันว่าจริงหรือไม่เอาความจริงพูดกันนะครับเวลาเรามีน้อยคุณครับนะครับผมพูดเลยว่าตรงนี้เนี่ยทั้งสโมสรสมาชิกและแม้กระทั่งแฟนฟุตบอลตัวทีมชาติไทยเองเนี่ยนะครับสมัยก่อนเรียกตามเซเว่นเนี่ยเรียกอะไรต่างๆที่ได้เรียนเข้ามาในเรื่องของทีมไทยไปบอลโลกอะไรต่างๆพวกเด็กนักฟุตบอลก็มาร้องเรียนไว้มันไม่รู้ว่าเราเล่นมาแทบตายแต่ไม่รู้จะรายได้เราไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเอาครับเอาละครับเอาครับมาคุณตั้มมีอะไรเสริมครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องมากนะแต่เห็นคุณไปเปิดไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับมานั่งคุยกันถ้ามีโอกาสนะครับเอานี้เอาด้วยครับผมนี้เลยคุณวรวีครับถามนิดนึงชูนโยบายถ้าคุณวรวีกลับมาเป็นนายกสมาคมบอกว่ามีโค้ชซิโก้เป็นโค้ชทีมชาติครับ
คืออย่างนี้ถ้ามีเวลาขอผมพูดนิดเดียวครับได้เลยได้สักนิดหน่อยครับผมรีเชิญเลยครับคือโค้ชซิโก้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันมาโค้ชซิโก้คณะทำงานสตาร์โค้ชของเขาที่สำคัญที่สุดเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติครับนักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับอย่างเต็มที่สมาคมฟุตบอลสมัยที่ผมดูแลผมก็ดูแลเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่ทั้งในคณะสตาร์โค้ชที่มีซิโก้เป็นหัวหน้าสตาร์โค้ชนักฟุตบอลเนี่ยผมก็ดูแลทั้งโค้ชทั้งรายได้ที่จะเงินรางวัลที่ส่งพิเศษและต่างๆผมพยายามจัดให้เขาอย่างเต็มที่เลยเพื่ออะไรฮะเขาเป็นคนสร้างสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนสิทธิประโยชน์รายได้เหล่านี้เนี่ยมันต้องกลับไปให้ที่พวกเขานะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมประกาศจะต้องมีโบนัสทีรายได้พิเศษครับให้นักฟุตบอลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นรายได้ที่เขาทำเข้าให้กับสมาคมทั้งนั้นเลยครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสโมสรสมาชิกเนี่ยซึ่งผมมีนโยบายทันทีทันใดเลยก็คือการแบ่งสรรรายได้ให้เป็นธรรมให้มากที่สุดในส่วนของนักเรียนทีมชาติไทยที่ก็จะดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ตามที่เราเคยได้ดูแลและประสบความสำเร็จมาเอาละโอเคละครับเจนครับผมมีกลับมาอาจจะมีโค้ชซิโก้เป็นกุนซือด้วยครับแต่ว่าแน่ๆคือจะมากู้ศรัทธาคืนจะมากู้ศรัทธานี่คือคำพูดของโค้ชซิโก้เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะต้องพูดคุยกับเขาว่าเราก็คงต้องกลับมาช่วยกันทำความให้การทุบบอลอีกครั้งหนึ่งเสียดายเวลาเรามีน้อยครับคุณตั้มนะขอสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับยินดีเลยยินดีเลยอีกนิดนึงครับเป็นชั่วโมงเนี่ยผมจะพูดได้อีกเยอะเลยคุณบอลเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับถ้ากลับมาแล้วเป้าหมายมีคนถามเยอะแฟนเนี่ยแฟนถามมาเยอะมากเยอะเลยครับเป้าหมายโอเคคุณบอลบอกเรื่องทีมชาติที่มันตกต่ำลงไปถ้าคุณบอลกลับมาโคชิโก้กลับมาจะพาทีมชาติไทยไปสู่ระดับไหนจะพาไปถึงตรงไหนฮะเป้าหมายที่วางไว้เลยครับไว้เราระยะสั้นเลยครับเป้าหมายของผมเนี่ยชัดเจนนะครับตอนสุดท้ายเทอมสุดท้ายที่ผมทำงานอยู่เนี่ยทีมชาติไทยชุดของเราเนี่ยผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโซนเอเชีย12ทีมผมเสียดายอย่างมากที่ว่าถ้าตอนนั้นผมได้ทำงานก่อนเนี่ยผมจะทุ่มเทสุดชีวิตเลยนะครับที่จะเอาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้เราทำตอนนั้นเนี่ยเราทำเข้ามาถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมีความหวังอย่างมากแล้วและตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบกันแต่ทีมต่อทีมเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองใครเขาเป็นรองญี่ปุ่นอยู่นิดหน่อยแต่ผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะปลุกขวัญกำลังใจเด็กที่ของเราเนี่ยให้สู้กับญี่ปุ่นนะครับผมมีวิธีการที่จะสู้กับญี่ปุ่นสมัยที่ผมพัดอายุ17ปีไปฟุตบอลโลกที่อียิปต์เนี่ยนะทีมชาติไทยเนี่ยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ไปฟุตบอลโลกอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศครับโอเคครับนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมีอย่างนึงที่เหมือนกับว่าแฟนคือจากที่เราลองหย่อนถามไปในเพจของรายการเรานะครับมีกระแสเยอะเหลือเกินเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับผลงานที่ทำไว้มีคำถามในเชิงแบบนี้เยอะมากคุณวรวิทย์คิดว่าจะรับมือคำถามพวกนี้จะรับมือกับกระแสพวกนี้ยังไงบ้างครับผมอยากจะเชิญแฟนฟุตบอลคือต้องเข้าใจนะฮะแฟนฟุตบอลเนี่ยโดยจิตใจแท้ๆเนี่ยคือแฟนจริงๆมีแยะแต่ที่เป็นปรปักษ์กับผมเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะที่ผมทำดียังไงชอบก็มีชอบก็มีถ้าผมทำฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกได้เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็ยังต้องวิพากษ์วิจารณ์คือยังไงก็ไม่ชอบแหละธรรมดาคนทำงานเนาะชอบอันนี้มันเป็นกลุ่มที่จัดตั้งกันขึ้นมาอะไรต่างๆทีนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าแฟนฟุตบอลจริงๆเนี่ยที่อยู่ในสายเลือดจริงๆเนี่ยเอาเข้าใจเข้าใจการทำงานเนี่ยนะมันเราก็พัฒนาความตั้งใจมันก็เป็นที่เราเห็นความตั้งใจเห็นความสำเร็จผลงานของเราเนี่ยคิดว่าที่มีใจเป็นธรรมเขาจะพูดเองแต่ว่าคนที่เขาฝ่ายตรงข้ามในให้เครดิตผมอยู่แล้วครับผมคุณวรวีครับเอาถามเนี่ยมีคำถามเยอะถามว่าถ้าคราวนี้คุณวรวีกลับมาสมมุติ
ลงเลือกตั้งรุ่นไม่ได้จากนี้ไปคุณวรวีจะทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรครับไม่ต้องทำแล้วผมก็อยู่ธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็ยังดูแลยังอยู่ในวงการผมเนี่ยต้องอยู่ในวงการอยู่แล้วครับผมสร้างสนามฟุตบอลมาผมอุทิศที่ให้กับสมาคมฟุตบอลผมมีอะไรต่างๆผมมีเยอะแยะที่ผมได้ทำไว้อะนะแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยผมก็ฝากเรียนไปยังโมสรสมาชิกทุกท่านว่าถ้าอยากจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปก็เลือกคณะกรรมการบริหารชุดเก่าครับเพราะว่าถ้าจะเอาคำกรรมการชุดใหม่ที่มีผลงานอดีตมาแล้วครับเป็นประจักษ์แล้วว่า มันจับต้องได้เนี่ยก็เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ครับยังไงได้ไม่ได้คุณวรวีก็บอกว่าก็ยังต้องดูแลยังอยู่ช่วยในวงการนี่แหละครับผมไม่ไปไหนหรอกอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับสโมสรสมาชิกแล้วก็น้องๆทีมชาติไทยซึ่งก็เป็นน้องๆผมซึ่งเราเนี่ยสร้างนะตั้งแต่ศูนย์ฝึกเราทำมาเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยสร้างกวินสร้างอุ้มสร้างมุ้ยสร้างเกิดคลิปสร้างสารัตสร้างใครต้องใครเยอะแยะมากเราพูดได้เลยว่าเราทำมาแต่ว่านี่แหละครับเนี่ยผลงานเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าไปติดตามงานที่ผมทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณรวีครับนิดนึงครับครับเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ฝึกไงครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าแบบนี้มาเนี่ยแน่นอนเราเพิ่งไปข่าวกันไปว่าศูนย์ฝึกเราจะมีอีกหนึ่งที่เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติถ้าพอคุณวรีกลับมาแบบนี้นี่เราใช้ศูนย์ไหนครับเนี่ยต่อเนื่องไหมหรือว่าจะกลับไปใช้ศูนย์ฝึกที่คุณวรีเคยสร้างไว้อย่างนี้เดี๋ยวคุณสร้างคุณชักครับผมไออินฟราสตรักเจอร์เนี่ยครับกีฬาครับสร้างให้แยะไว้เนี่ยดีครับด้วยครับผมด้วยครับให้มีมากเท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้เนี่ยเด็กเราเนี่ยนะเด็กเราเนี่ยอยากจะมีสถานที่อย่างนี้ที่จะเข้าถึงได้ครับที่จะเข้าไปฝึกกีฬาเข้าซ้อมกีฬาเข้าไปเรียนรู้เรื่องของกีฬาเนี่ยผมว่าต้องสร้างให้มากมากเรียนด้วยแต่ว่าอย่าไปหวังว่าศูนย์ฝึกเนี่ยจะสร้างความสำเร็จมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราให้สโมสรสมาชิกเนี่ยได้รับงานพวกนี้ไปแล้วที่ผมทำสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสโมสรเราจะไม่แข็งแรงครับนะครับตอนนี้สโมสรเราแข็งแรงแล้วเขามีคาร์ดานี่แล้วสร้างเด็กขึ้นมาทุกทีมเนี่ยนะมีการพัฒนาเด็กมีทีมเด็กตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่12ปี14ปี16ปีเขาสร้างกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าศูนย์ของเราเนี่ยจะทำอะไรได้มากเด็กเหล่านี้เนี่ยมันไปอยู่ตามสโมสรสมาชิกแล้วแล้วสามารถที่จะให้ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆให้จัดบริการเขาแค่นั้นเองโอเคครับผมถ้าใครอยากจะออกกำลังกายอยากจะได้ครับได้ครับเข้ามาได้คำถามสุดท้ายนะครับคุณวรวีครับเนื่องจากว่าเวลาเราไล่หลังมาแล้วครับถูกต้องเวลาเรามีน้อยคุณวรวีครับคำถามสุดท้ายชัดๆเลยคุณวรวีจะไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองหรือเปล่าแล้วไปวันไหนฮะมีเรื่องผมต้องไปด้วยตัวเองไม่ทุกนี้ก็ไม่ทุกนี้ก็วันสองวันไม่พุธก็ศุกร์นะฮะเดี๋ยวทีมงานเราได้ไปด้วยผมละกันได้ครับโอเคโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับเปิดใจคุณวรีมากูดีเลยใช่ครับนะฮะที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนะฮะน่าจะได้อะไรเสียดายเวลามีน้อยครับคุณวรีฮะขอบคุณจริงที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในวันนี้ครับผมนะฮะขอบคุณคุณวรีด้วยนะครับโอกาสหน้าผมมีโอกาสได้คุยกันอีกนะฮะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณวรีครับขอบคุณมากครับครับดีครับโอ้โหคือเวลามีน้อยจริงจริงนะไม่คิดว่าจะมันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราอยาก